มาดามแป้งปลื้มผลงานท่าเรือรับไม่ง่ายกว่าจะขึ้นอันดับ4ภายหลังจากที่การท่าเรือ FC บุกไปเอาชนะลำปาง FC 3-1ในศึกไทยลีก 2022-2023ในที่23ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเมื่อวันอาทิตย์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ทัพสิงห์เจ้าท่าเก็บเพิ่มเป็น36แต้มขยับจากอันดับ7ขึ้นมารั้งที่4ของตารางด้วยห่างจากรองจ่าฝูงทูบางคอกยูไนเต็ดอยู่13คะแนนกับโปรแกรมอีก7นัดสุดท้ายล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรแกนแท้เรือ FC พอใจกับผลงานของทีมที่สามารถบุกไปเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายโดยระบุว่ากว่าจะขึ้นที่4ไม่มีคำว่าง่ายเลยแต่อย่างไรก็ต้องสู้กันต่อไปขอขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชรวมทั้งแฟนบอลท่าเรือที่ตามไปเชียร์ถึงสนามรวมถึงส่งแรงใจใช้ที่บ้านด้วยนะคะทั้งนี้ชัยชนะเกมดังกล่าวของสิงห์เจ้าท่าถือเป็นการเก็บ3แต้มในฐานะทีมเยือนเป็นเกมที่3ของฤดูกาลต่อจากบุกชนะสุโขทัย FC 3-1และบุกชนะทูบางคอกยูไนเต็ด2-1โดยสถิติเกมเยือนในไทยลีกซีซั่นนี้ลงสนาม11นัดชนะ3นัดเสมอ5นัดและแพ้3นัดสำหรับการท่าเรือ FC จะมีโปรแกรมลงเตะนัดที่24เปิดบ้านรับมือค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทีมอันดับ11ของตารางในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่สนามแพทสเตเดียมเวลา 18:30 น.